เราจะนั่งพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารก็มีประธานสโมสรมีรองประธานสโมสรและหัวหน้าผู้สอนครับก็คือสิงโตทวีนะครับไปนั่งพูดคุยถึงโครงสร้างและการผลักดันและการให้โอกาสน้องๆเด็กๆเยาวชนในพื้นที่นะครับวันนี้พี่เฉาล่ำลานะครับกับรายการลุยขอบสนามครับพี่เฉาสวัสดีครับเย้ตัวผมเองนะฮะก็คือว่าอยากจะเล่นฟุตบอลแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลเป็นจริงเป็นจังถึงได้มาสร้างแคมป์ที่นี่เพื่อว่าให้เด็กที่ด้อยโอกาสอย่างผมเมื่อในอดีตได้มีประสบการณ์และได้มีโอกาสได้ลดแล่นอยู่ในถนนหนทางของลูกฟุตบอลนี้นะฮะก็ถึงได้ว่าถึงได้สร้างถึงตรงนี้ขึ้นมาตอนเยาวชนอ่ะเราเล่นฟุตบอลที่ไหนบ้างตอนเยาวชนไม่มีโอกาสได้เล่นที่ไหนเลยครับมีโอกาสอย่างเดียวฮะก็คือเตะบอลที่ไปไหนตรงไหนมีสนามฟุตบอลเราไปเตะที่นั่นครับตรงนี้คือสิ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะมีสนามฟุตบอลเพื่อให้เด็กด้อยโอกาสแบบเราเมื่อในอดีตให้มีเวทีที่เขาแสดงความสามารถออกมาในขณะเดียวกันเราก็มีลูกครับในขณะเดียวกันก็คือว่าผมจะมีลูกชายที่ศึกษาจบแทบจะจัตุรมิตรครับก็คือ1คนโตก็คือจบที่เทพศิรินนะฮะที่พดุงคลองพดุงกรุงเกษมนะฮะคนกลางจบที่สวนกุหลาบที่ปากคลองตลาดส่วนคนเล็กกำลังศึกษาอยู่ที่อัสสัมชัญบางรักคนละโรงเรียนเลยนะใช่ครับเขาเวลาคุยกันจะได้รู้ว่าจัตุรมิตรเป็นอย่างไรแล้วเวลามีฟุตบอลลักษณะเหมือนจัตุรมิตรเป็นไงบ้างลูกก็ต้องเขาจะบัฟกันเองครับบัฟเป็นอะไรนะครับเพราะว่าคือก็ครั้งล่าสุดเมื่อเทพศิรินที่ได้แชมป์ใช่ไหมฮะก็คนกลางก็จะพูดว่าไม่เป็นไรนานๆได้แชมป์ทีก็เอาไปเถอะเพราะเราก็ได้เบื่อแล้วคนกลางที่จบสวนกุหลาบครับแล้วคุณพ่อคุณแม่นะในช่วงฟุตบอลจากตุลมิตรเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของสนามอยู่ตรงไหนไม่ได้ฮะเดี๋ยวหาว่าลำเอียงคือต้องไปยืนดูทุกคนดูทุกที่ที่ไปยืนทุกที่ของสนามใช่ครับเพราะว่าคือเราจะไปโดยที่ไม่ให้เขาทราบเพื่อจะได้ไม่เกิดการลำเอียงในครอบครัวครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับทางด้านมาดามหรือว่าคุณแม่นะครับรองประธานสโมสรคุยกับพี่สิงโตก่อนนิดนึงนะเล่าประวัติตอนเล่นฟุตบอลเยาวชนให้หลานๆฟังหน่อยครับพี่สิงโตสมัยเยาวชนก็ส่วนมากจะเล่นบอลแถวภูธรนะครับจะเล่นในนามเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรีคือว่าตอนนั้นสื่อไม่ค่อยเยอะก็เลยชื่อไม่ค่อยมีแต่ระดับภูธรก็อีกระดับหนึ่งแต่ชื่อพอเสร็จจากนั้นมาก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาโลดแล่นในกทม.คือเข้ามาคัดนักเรียนไทยนะครับก็ติดนักเรียนไทยแล้วได้เรียนอัสสัมชัญบางรักครับครับในปี2532ครับตอนนี้ก็เริ่มโลดแล่นในกรุงเทพก็คือส่วนมากจะไม่ได้เล่นเยาวชนมากเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็ปีนั้นเข้ามาปี2532เล่นจัตุรมิตรก็ได้แชมป์เดี่ยวตอนนั้นคัดนักเรียนไทยอาจารย์หลังเป็นโค้ชได้ติดนักเรียนไทยก็มาเซ็นสัญญาไปเป็นนักเตะของกสิกรไทยชุดพวกสัจจาสะสมสุรชัยอะไรทั้งนั้นเลยครับก็เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มเข้าไปปี2503ตำแหน่งที่พี่สิงโตเล่นกองหลังก็คือแบ็คขวาครับแบ็คขวาครับผมโอ้โหหดหนักเลยก็ไม่หนักครับเล่นบอลเชิงมากกว่าครับไม่เล่นเกมโหดไม่เล่นอะไรครับถ้าเป็นมวยก็มวยชั้นเชิงนะครับอาศัยเล่นตามรูปแบบโค้ชที่วางไว้ครับตอนนี้รับหน้าที่อะไรครับในการฝึกให้เยาวชนที่นี่ก็หนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ศูนย์ฝึกนะครับเป็นเฮดโค้ชครับนะครับมาคุยกับมาดามนิดนึงนะฮะมาดามครับพูดถึงตอนที่เราเป็นเยาวชนให้หลานๆฟังหน่อยว่าชื่นชอบกีฬามากน้อยแค่ไหนเด็กๆเลยก็เป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งของโรงเรียนค่ะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับทางนี้ระยะวิ่งไกลป่ะเป็นวิ่งผัด4คูณ100อย่างเงี้ยเป็นไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายด้วยเหรอใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะไม้สุดท้ายนะขายาวค่ะความเร็วยังไงครับก็แพ้บ้างชนะบ้างอะค่ะโอ้เป็นนักวิ่ง4คูณ100รอบสนามฟุตบอลนั่นแหละใช่ค่ะนึกถึงสนามสุขแล้วกันแล้วเป็นไม้สุดท้ายด้วยค่ะนะฮะนะครับประสบการณ์ในการวิ่งไปหยุดตรงไหนครับของเส้นทางก็ต้องเรียนจบนะคะเรียนจบประมาณไหนฮะมอต้นค่ะมอต้นใช่ค่ะนะแล้วก็ไปได้กีฬาอีกเลยก็ตอนหลังมานี่ตอนช่วงนี้ก็จะมาเกี่ยวกับพวกก็เป็นฟิตเนสแทนออกกำลังกายดูแลตัวเองแทนค่ะ
ทีนี้พอมีลูกชายเมื่อกี้ประธานบอกแล้ว3คนค่ะลองพูดถึงอุปนิสัยลูกทั้ง3คนให้ฟังหน่อยแล้วก็แต่และโรงเรียนด้วยคนโตคนโตเขาก็จะสำอางค่ะชอบเล่นฟุตบอลแต่ว่าจะเล่นแบบไม่ปะทะไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลางจะไม่ค่อยกีฬาสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นสายลุยค่ะส่วนคนเล็กนี่เป็นนักฟุตบอลเต็มตัวชอบค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรียนออนไลน์หนักหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้มาซ้อมเท่าไหร่ช่วงนี้ปกติจะมาซ้อมตลอดการที่มีสนามฟุตบอลธนบุรีอินเตอร์มาดามมองว่าอนาคตของเราเนี่ยจะให้มันไปอยู่ตรงไหนของวงการฟุตบอลจริงๆเราก็อยากจะแบบให้เด็กๆที่เข้ามาค่ะได้มีโอกาสออกไปในอยู่ในสโมสรที่มีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับแบบให้เขามีโอกาสได้ออกไปคัดตัวในที่เขาอยากจะไปให้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดนี้ก็จะมีรุ่น14ก็ไปคัดที่ปทุมคงคาค่ะนั่นก็คือการให้โอกาสเยาวชนการบริหารจัดการครับพี่ประเสริฐได้วางไว้กรอบกว้างๆแบบไหนครับสำหรับตรงนี้การบริหารจัดการนะฮะก็คือวางไว้คร่าวๆและก็กว้างๆนะฮะโดยที่ว่าคือ1ตอนนี้เราก็กำลังจะมีการเปิดคัดตัวเดือนหน้าในวันที่14นะฮะซึ่งเป็นวันที่มีนาคมใช่ครับ14มีนาคม2564ครับเพื่อว่าจะได้ให้มีเด็กได้เข้ามาเสริมตรงนี้ได้ถูกนะฮะส่วนด้านอะคาเดมี่หรือด้านกรมพละหรือว่าการเล่นฟุตบอลรายการต่างๆเช่นกรมพละคิงพาวเวอร์7สีไทมิเตอร์รายการใหญ่ๆที่เป็นของประเทศระดับประเทศเราแทบจะส่งเกือบทั้งหมดเพื่อให้มีโอกาสเด็กได้เล่นตลอดเวลาการพัฒนาเอ่ยแมวมองของทีมต่างๆเอ่ยเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสต่อยอดซึ่งอดีตเราไม่เคยมีแต่ตอนนี้เรามีโอกาสทำให้เด็กเราเลยทำให้เด็กถึงมาตรงนี้ครับเร็วๆนี้จะมีโปรแกรมแข่งขันอะไรบ้างครับเร็วๆนี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่28นะฮะวันที่อาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะฮะเดือนนี้นะครับก็คือว่าจะมีการแข่งขันรุ่นอายุ13ปีนะฮะมินิเจ็ดสีนะฮะแต่ว่าเป็นรุ่น13ปีนะฮะก็จะมีเชิญทีมต่างๆมีเงินรางวัลที่นี่ใช่ไหมฮะที่นี่ครับที่ธนบุรีอินเตอร์นี่ครับแล้วก็รุ่น8ปีเราก็จะมีทีมมา8ปีก็สนามฝั่งนี้ครับจูเนียร์จูเนียร์ครับเป็นจูเนียร์ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าคือเราต้องจัดให้เด็กกับทุกๆรุ่นจะได้ไม่น้อยหน้ากันจะได้มีความสามารถแตกต่างกันไปและเราจะได้โชว์ศักยภาพว่าท่านอาจารย์สิงห์ได้สอนเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์ทุกๆท่านได้สอนแล้วเป็นอย่างไรบ้างเด็กมีการพัฒนาต่อเนื่องไหมบุคลากรเรามีการต่อเนื่องไหมนั่นคือกรอบกว้างที่เราคิดว่าเราอยากให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสนั่นคือจุดที่เราต้องอยากจะทำฮะเอาละครับก็วันที่14นะฮะก็จะมีการคัดตัวนะครับแล้ว28ครับก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใช่ครับสำหรับเด็กตั้งแต่8ขวบใช่ครับนะครับเป็นต้นไปสุดท้ายแล้วครับให้มาดามฝากถึงเยาวชนถ้าดูเขาดูรายการเราอยู่เนี่ยเด็กต่างจังหวัดมาดามครับบ้านผมอยู่หนองบัวลำภูเด็กหนองบัวลำภูดูอยู่อยากจะเข้ามาสู่แคมป์เราเนี่ยต้องปฏิบัติยังไงต้องติดต่อยังไงก็ติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะธนบุรีอินเตอร์อะคาเดมี่ค่ะแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าที่เบอร์โทร08245ตัวแล้วก็27ค่ะลองที่อยู่ต่างจังหวัดถามได้ค่ะนะครับก็ลองติดต่อสอบถามนะครับเพราะว่าวันที่14ถ้าคัดเลือกเนี่ยก็อาจจะมีหลายๆคนค่ะของเราจะมีหอพักแล้วก็มีอาหาร3มื้อแล้วก็เรียนที่โรงเรียนทวีทาพิเศษฟรีค่ะพันธมิตรกับโรงเรียนนี้ด้วยค่ะนะครับนี่ก็เป็น3ผู้บริหารนะครับมีสิงโตทวีนะครับชื่อนี้คุ้นเคยกันดีนะครับแล้วก็มีประธานสโมสรนะครับก็คือเฮียประเสริฐนะครับแล้วก็มาดามนะครับ3คนที่บริหารเมื่อสักครู่เราสัมภาษณ์กลุ่มผู้สอนไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาคสนามกันนิดนึงครับวันนี้มีเกมอุ่นเครื่องนะครับถึง2คู่นะครับเราจะไปดูบรรยากาศและสัมภาษณ์เด็กๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ3ผู้บริหารของธนบุรีอินเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับจันโอรอแป๊บนึงเห็นมันมา
ครับผมนายนพุฒิดาบมลีครับชื่อเล่นที่บอสครับอยู่โรงเรียนทวีทาครับอายุ16ปีครับเกมนี้ก็มีความสุขครับแฮปปี้เอนจอยกับมันครับลูกที่เซฟได้คิดว่าโทษอ่ะใช้เซนตัวเองนะครับมองตรงไหนอ่ะมองสายตาเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับมองสายตาคุณจริงเหรอครับเราสายตาเขาเป็นไงเขามองฝั่งนี้ที่แรกผมก็จะไปฝั่งซ้ายครับหน้าทางเขาไปอีกฝั่งเลยไปฝั่งซ้ายมีอะไรจะขอบคุณถึงผู้บริหารคนดีก็ขอขอบคุณผอ.นะครับที่ทำให้มีสนามฟุตบอลเล่นดีๆครับขอบคุณครับผมนายนนทพรชัยสารชื่อเล่นชิโดครับโรงเรียนทวีทาพิเทคบางขุนเทียนครับเริ่มเล่นตอนอายุ11ครับมาฝึกที่นี่เป็นที่แรกเลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับอยากเล่นบอลอาชีพครับถ้ามีโอกาสก็อยากติดทีมชาติครับตอนนี้มีรายการอะไรบ้างครับโดตอนนี้ก็เพิ่งกรมพละเพิ่งจบไปครับรายการไม่ค่อยมีครับปีนี้ก็ติดโควิดครับเขาเลื่อนเยอะเลยครับเกมนี้เป็นไงบ้างสำหรับเราเล่นมิดฟิลด์ก็สนุกครับมีต้องแก้หลายอย่างครับในทีมตอนนี้ยังเซตไม่ค่อยเข้าระบบกันเท่าไหร่เพราะเพิ่งเริ่มเก็บตัวมาต้องชมพี่ๆครับเล่นกันได้ดีมากเลยครับมีอะไรบ้างที่เราจะต้องคืออีกเกมนึงเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างผมครับผมว่ามีหน้าที่จ่ายบอลครับเชื่อมเกมจากแดนหลังไปแดนหน้าครับบางทีก็มีออกข้างเล่นบอลด้านข้างบ้างครับสังเกตดูเวลาเปิดบอลนี่เปิดได้คมและแม่นมากตรงนี้ฝึกมาไหนก็เริ่มฝึกประมาณ13ครับการเปิดบอลนะใช่ครับต้องฝึกทุกวันลูกฟรีคิกนะใช่ครับใครเป็นต้นแบบครับโดก็หลายคนเลยครับคนนึงโทนี่โค้ชครับครับจริงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลกูเดินบอลกูเดินบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใจอยู่นาน